เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว Sony PlayStation 5 Pro นะครับสังสเปคและดีไซน์ตัวเครื่องนะครับตรงกับข่าวลือแทบทุกอย่างเลยยกเว้นราคาก็ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับโซ n y นะครับโซนี่ได้ทำการเปิดตัว PlayStation 5 Pro นะครับซึ่งหลายคนก็ตกใจกับราคาเพราะว่าราคาที่เมืองนอกนี่เปิดมา699.99ดอลลาร์นะครับ มีข้อมูลออกมาว่า Sony p l a y s t a t i o n 5 Pro ตัวนี้จะเริ่มขายจริงในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับในเมืองนอกนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะมาเมื่อไหร่หรือว่าจะมีบรรดาเครื่องหิ้วหรือว่ารีเซลอะไรมากน้อยแค่ไหนจะจองยากเหมือนคราวที่แล้วหรือไม่ อันนี้ต้องมาดูกันแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro ก่อนนะครับหน้าตาหรือว่าดีไซน์เนี่ยคือตรงออกมากับภาพหลุดหรือว่าข่าวลือเลยคือรูปทรงมันจะคล้ายๆกับ PlayStation 5 Slim นะครับแต่ตรงกลางเครื่องนะครับด้านข้างเครื่องนี้จะคาดเป็นร่องสีดำซึ่งเป็นร่องระบายอากาศนะครับเพิ่มออกมาเป็นสีร่องนะครับ เรียกว่าข่าวลือก็บอกว่าจะมีร่องแบบนี้ซึ่งตัวจริงก็มีด้วยแล้วขนาดตัวเครื่องก็จะใหญ่กว่ารุ่นสลิมเล็กน้อยนะครับในสเปคฮาร์ดแวร์นะครับมีการปรับปรุงเพิ่มดังนี้ครับ GPU เนี่ยมีการอัปเกรดเพิ่มจำนวนคอมพิว e ยูนิตขึ้นไปอีก67%หูเพิ่มเยอะมากนะฮะใช้แรมที่เร็วขึ้น28%มีประสิทธิภาพในการเรนเดอร์เกมดีขึ้น 45%เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ ตัว PlayStation นั o ตัวนี้จะรองรับ Ray tracing ขั้นสูงนะครับจะมีประสิทธิภาพในการแสดงผล Ray tracing 2-3เท่าจาก PlayStation 5ปกติโอ้โหเล่น Spiderman ใน Play 5นี่ก็ผมว่าแสงและเงาก็บันเจิดเลิศล้ำแล้วนะโอ้โหตัวนี้ได้อีก2-3เท่าเลยเหรอโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยครับเดี๋ยวต้องไปหาดูตัวจริงนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อย่าง Spectral Super Resolution ใช้ AI ช่วย upscale ภาพนะครับ ความจุของตัวเครื่องจะมีความจุที่2องเทรลไบท์จริงๆความจุของ PlayStation 5หลายคนไม่กังวลเพราะว่าเราสามารถเปิดฝามาดึงเอาไอ้ตัว SSD นะครับเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มันความจุสูงกว่าได้นะครับหรืออัปเกรดความเร็วได้ด้วยผมว่ามันน่าจะลองรับ PCIe ซ s, s Gen 5วเลยนะนะฮะแล้วก็ลองรับ Wi-Fi 7ด้วยนี่ทันสมัยโอ้โหนะได้ใช้เน็ตเวิร์กแบบว่าแบนด์วิดต์สูงนะครับ ลองรับระบบ VRR ครับที่เล่นเกมที่ความละเอียดระดับ 8K ได้โอ้ต้องหาจอ 8K มาลองรับด้วยนะฮะไม่งั้นูไม่เห็นผลเด็ดตัว PlayStation Pro ตัวนี้จะไม่มี drive มาเลยนะครับถ้าเราอยากได้ Ultra HD Blu-ray Disc Drive นะครับต้องซื้อแยกนะครับถ้านั่นหมายความว่าจากนี้ไปก็จะเล่นเกมดาวน์โหลดอย่างเดียวแล้วนะครับผมว่าเราไม่น่าใช้เกมแบบดิสก์กันแล้วนะฮะ โดย PlayStation 5 Pro ตัวนี้จะมีโหมด PlayStation 5 Pro Game Boost ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมเก่าๆอย่างพวกเกมใน Play 4 p l a y 5นะครับให้เล่นบน5 Pro ได้ดีขึ้นจริงๆตัวเกมมันสร้างไปแล้ว Engine มันก็ออกแบบไปแล้วผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะเกมบูสได้ยังไงทำได้ก็คงอัพสเกลเพิ่มสีสันอะไรขึ้นไปแต่ว่า แสงและเงาหรือพวกแมปปิ้งทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะสําเร็จรูปมาแล้วนะครับมันไม่น่านะครับเขามีวงเล็บด้วยนะว่าเฉพาะเกมที่รองรับด้วยก็แสดงว่ามันไม่ได้อัพสเกลหรือว่าบูสต์ได้ทุกเกมนะครับแล้วก็ทาง Sony นี่ยังได้ไปจับมือกับสตูดิโอเกมทั้งในและนอกบริษัทนะครับปรับแต่งเกมยอดนิยมลหลายๆเกมให้กลับมาเล่นบน Play 5 Pro ได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเกมที่สามารถเล่นบน Play 5 Pro แล้วได้ประสิทธิภาพดีขึ้น จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ชื่อว่า PlayStation Pro Enhanced น,นะนะฮะจะมีโลโกโ้ Enhanced ขึ้นมานะครับราคาของ PlayStation Pro นะครับคิดเป็นเงินไทยตอนนี้23,900นะครับก็ต้องรอดูว่ามาเมืองไทยราคาอย่างเป็นทางการโซนี่ไทยจะเปิดเท่าไหร่แต่ที่แน่แช่วงแรกๆเนี่ยช่วงยังไม่มาเนี่ยนะครับคุณจะเจอกับกองทัพรีเซลหรือว่าคนที่เป็นเครื่องฮิ้วนะครับก็ราคาก็ต้องบวกๆไปอีก มันน่าคิดว่าตั้งแต่สมัย p พ5นะครับเครื่องละหมื่นหกเพนี่เครื่องละหมื่นหขายจริงยังอัพกันขึ้นไปของขาดเนี่ยนะฮะอัพกันขึ้นไป2องหมื่นปลายสามหมื่นสามมื่นกลางมาแล้วตัวนี้ราคาต้นทุนก็2องหมื่นสามสองื่นสี่แล้วถ้ารีเซลเอามาบวกมันจะบวกไปกเท่าไหร่นะครับราคามันจะสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ ต้องรอดูกันเพราะว่าผมว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าโซนี้ไทยามาขายช้าก็อาจจะมีปัญหาว่าของมันขาดแคลนก็เป็นเครื่องหิ้วขายเข้ามาก็บวกราคากันเยอะๆแล้วของขาดแคลนก็แย่งกันใช่ไหมฮะพอแย่งกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะราคามันก็จะดีดขึ้นไปนะครับแต่ผมคิดว่าเออุ่นนี้ถ้าราคาตั้งสูงจำนวนคนที่อยากได้มันอาจจะน้อยลง แล้วเครื่องที่ช่วงแรกๆอาจจะมาน้อยแล้วมันเขาอาจจะปรับตัวเร็วให้เครื่องมันมาเร็วได้วัฏจักรของการขายแพงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนเพย์ห้าที่ผ่านมานะครับผมว่าเป็นเช่นนั้นนะและขอให้เป็นเช่นนั้นด้วย